นะฮะก็มีอีกกระแสหนึ่งในกลุ่มเดียวกันนะทำไมกระแสเยอะจังเลยหลายสูตรหลายสูตรเป็นทางเลือกอยากกันนั้นเลยให้คุณเฉลิมชัยยอมเจ็บตัวนิดหน่อยก็มีคนบอกว่าอยากกันนั้นเลยหัวหน้าเลขาประกาศกับคำขออภัยพี่น้องประชาชนผมจะมากอบกู้พัก2ปีเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เขาเรียกว่ายอมตบัดสัตว์เพื่อต้องเดินหน้าต่อเพื่อต้องเดินหน้ายอมเจ็บแต่มันจบยอมผิดคำพูดนิดหน่อยแต่ว่า2ปีนี้ต้องเดินหน้ามันน่าจะดีกว่ามีคนนี้มีคนนี้ผมเจอคุณอภิสิทธิ์นะครับบอกว่าระหว่างเป็นนายกกับเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่ท่านคิดว่าอะไรยากกว่าครับคุณอภิสิทธิ์ตอบอย่างไม่ลังเลเลยนะเป็นโจ๊กๆหน่อยบอกว่าหัวหน้าพรรคครับเป็นหัวหน้าพรรคยากกว่าเยอะบริหารยากกว่าเยอะนะครับวันนี้ภายในพรรคประชาธิปัตย์หมายหมุดแล้วนะครับ9ธันวาคมนี้จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคนะแล้วก็จะได้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ครับพี่สำราญครับก็ค่อนข้างแน่นอนแน่นอนนะแต่ว่าจริงๆเขายังใช้คำว่าภายในวันที่9แต่มติของกรรมการรักษาการแต่ผมคุยกับหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคเขาบอกว่าวันที่9นะพี่เขาก็บอกผมว่าวันที่9แต่เราก็ยังเอาละเผื่อเขาเปลี่ยนใจนี่ทำไมมี3รูปแบบนี้หลายคนก็ตกใจนะพี่สำราญครับปชปในมือเฉลิมชัยนี่เฉลิมชัยสีอ่อนคนกลางเนี่ยนะครับใครหัวหน้าพรรครักษาการเลขารักษาการหัวหน้าพรรคเรียบร้อย2ตำแหน่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสร็จเด็ดขาดอยู่ในมือเฉลิมชัยถูกแล้วนราพัฒน์นี่มาดามเดียโน่นหรือเป็นเองเฉลิมชัยจบลูกศรนี่โยงกันให้วุ่นเลยนะจบไม่ต้องวิเคราะห์แล้ว3คนนี้เหรอจริงหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ปกติคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องมีแต่ทำไมไม่มีคุณอภิสิทธิ์นะมาถ้าดูแล้วนี่คือเขาสู้ดูตรงวันนั้นนะวันประชุมนะครับเขาบอกว่าถ้าแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงสูตรอภิสิทธิ์แล้วอ๋อเหรอทีนี้ถ้าเราย้อนไปดูนะครับไอ้ที่ขัดแย้งกันเนี่ยนะก็คือความไม่ลงตัวในเชิงอำนาจในเชิงของความหวังดีครับที่อยากช่วยพรรคอ๋อของแต่ละกลุ่มครับก็แตกแยกแบ่งข้างกันเอาต่อไปครับไปเร็วนี่นะอ้าวคือโผเดิมนะโผเดิมโผเดิมแทนอันนี้ไม่ใช่ควบความขัดแย้งนะไอ้คือโผเดิมโผนี่โผเดิมครับคือหลังเลือกตั้งเนี่ยนะครับคนที่คุมเกมเท่ากับ20เสียงอ่ะนะครับอยู่ในมือของ3คนนี้อ๋อเออใช่คุณเฉลิมชัยครับถึงแม้ไม่ลงส.ส.ไม่เล่นการเมืองแล้วแต่ว่ายังทรงอำนาจนะคุณเด็กขาวทองดาวรุ่งรองหัวหน้าพรรคภาคใต้โอ้โหขาใหญ่นายกชายครับแล้วก็ดาวรุ่งตัวจริงคือคุณแทนชัยชนะเดชเดโชสสบ้านผมนะขออภัยนะครับไอ้นามสกุลผิดนิดนึงทีมงานรีบไปหน่อยครับเดชเดโชขออภัยคุณแทนครับลังไม่ดีแล้วนครศรีธรรมราช10ที่นั่งนะครับเขานำทัพมา6ที่นั่งนามสกุลเดชเดโชกับเป็นครอบครัวเขาซะคือว่ากันง่ายๆถ้าเขาถ้าพักได้รูปรัฐบาลเนี่ยนะเขารัฐมนตรีช่วยแง่แง่ทีนี้คุณหนุ่มท่านผู้ชมก็จะได้งงที่วันก่อนโน้นเขาหนุนนายกเศรษฐานะเขาสวนทางกับคุณชวนคุณบัญญัตินะใช่ไม่เห็นชอบพวกเราเห็นชอบ ทีนี้นี่คุณเฉลิมชัยนี่นะ คือจะต่อสู้จะกอบกู้พักว่างั้นเถอะหาตัวไม่ได้นะติดต่อดร.วีระไทยสันติประภพติดต่อคนนั้นคนนี้ก็ไม่ได้ครับก็เลยเลือกเอาคุณนราภัทรแก้วทองเนี่ยนะกะว่าจะมาขัดตาทับ2ปีแล้วก็เอาคุณเดชขาวทองมาเป็นเลขาธิการพรรคสู้ชงกันมาอย่างนี้ขณะที่สายอีกสายหนึ่งกลุ่มหนึ่งนี่ความอำนาจเก่า ก็พยายามจะชงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นหัวหน้านะต่อรองพยายามประสานผลประโยชน์กันถึงขั้นว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมพบกันครึ่งทางอภิสิทธิ์หัวหน้าเดชเป็นเลขาอ๋อแบ่งกันคนละครึ่งก็คือเขาแม่บ้านใหญ่เลยขาพักนี่หัวหน้าพักก็ใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ลงตัวใช่คือแต่ละฝ่ายก็เห็นขัดแย้งกันคนละทางคือพูดง่ายว่าเหมือนเคมีไม่ตรงกันพี่สำราญใช่อันนี้ดูต่อทีนี้ยังไงอ่ะไปนะฮะแล้วสูตรนี้มายังไงครับทีนี้วันที่9ที่คุณหนุ่มว่านะครับก็ต้องมีการเลือกกันแหละคุณเฉลิมชัยจะเอาใครเหมือนชื่อปกกันแหละที่ต้องตั้งชื่อปกติถูกแล้วคือผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคก็คิดว่าอยากจะได้คนที่มานำทัพเป็นคนรุ่นใหม่โจทย์คือคนรุ่นใหม่ก็อยากได้คนรุ่นใหม่และประสานทั้งสองขั้วอำนาจได้ดีทำงานเชื่อมโยงกันได้ทั้งสองฝั่งคนนี้ไหมนี่
มีการเสนอมาคือมาดามเดียจริงๆในกลุ่มอำนาจเนี่ยนะก็อยู่ที่3คนที่เราว่านะครับแต่ทีนี้ในกลุ่มนี้เองนะครับมันก็แตกหน่อความคิดกันขึ้นมาเอ้ยเพื่อไทยมีอุ้งอิงแล้วนะครับแล้วก้าวไกลเขาก็มีคุณต๋อมเหมือนคนสงขลาใช่ก็คนหนุ่มพรรคเราก็น่าจะคนหนุ่มก็น่าจะเป็นคนหนุ่มสาวนราพัฒน์แก้วทองก็โอเคไม่ได้แก่ครับแต่ว่าคล้ายๆว่าชื่อเสียงยังอาจจะขายยากนิดนึงคือคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เข้าถึงได้เนี่ยมันก็จะมีบุคลิกอีกแบบนึงเนี่ยมันก็เลยนอกจากว่าสูตรนราพัฒน์หัวหน้าเดริดเลขาแล้วครับมันก็เลยเกิดสูตรใหม่ขึ้นมาคือสูตรมาดามเดียมาดามเดียหัวหน้าหัวหน้าแล้วก็คุณชัยชนะคุณแทนเนี่ยเป็นเลขาอ๋อนี่สูตรนี้สูตรนี้เลยอันนี้สูตรนี้เขาบอกว่าเพื่อขายคนรุ่นใหม่ต้องตอบโจทย์สถานการณ์มาดามเดียยังเป็นสมาชิกพรรคไม่ถึง5ปีนะพี่สำหรับเรื่องเล็กน้อยอันนั้นไปแก้ข้อบังคับในที่ประชุมได้อ๋อเหรอถ้าจะเอาอะนะคือกติกาต้องเป็นสมาชิกพรรคอย่างน้อยใน5ปีครับมาดามเดียยังไม่ถึงแต่ยกเว้นข้อบังคับในที่ประชุมได้ยังไม่เคยเป็นส.ส.ของพรรคยังไม่เคยเป็นรัฐมนตรีของพรรคยังไม่เคยเป็นส.ส.พลังประชารัฐมาแล้วเอาก็อันนี้อยู่พรรคประชาธิปัตย์เคยช่วยหาเสียงพรรคมาแล้วก็สอบตกนะเอาสื่อใหญ่มาช่วยด้วย โอเคคุณสมบัติครบผ่านครบนี่แหละครับแต่ว่าหลายคนบอกว่าอย่าเอาเลยมันเร็วไปเออนี่โอ้พรรค77ปีครับแล้วก็มันใหม่เกินไปคุณแทนก็ถึงแม้จะแต่กล้านะแต่ว่ามันยังไม่พอคือคุณแทนก็อาจจะได้ในนครศรีธรรมราชกับโซนสงขลาไงแต่จังหวัดอื่นๆเนี่ยก็ยังนะยังไม่พอเนี่ยหลายคนก็บอกว่ายังน่าจะเป็นเอาอย่างนี้ดีกว่านะสูตรเดิมสิงเหนือเสือใต้แต่นะฮะก็มีอีกกระแสหนึ่งในกลุ่มเดียวกันนะทำไมกระแสเยอะจังเลยคนหลายสูตรหลายสูตรเป็นทางเลือกอยากกันนั้นเลยให้คุณเฉลิมชัยยอมเจ็บตัวนิดหน่อยไม่ได้ประกาศไปแล้วพี่สำราญก็ให้ถ้าผมให้มีการเลือกตั้งแล้วผมได้น้อยกว่าเดิมผมลาออกตอนนั้นที่คุณเฉลิมชัยประกาศเนี่ยตอนนั้นจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมคือพูดไปนี่ไม่ได้เกี่ยวกับเลือกตั้งใหญ่อะไรเลยไม่ใช่เลือกตั้งใหญ่เลยพี่สำราญไม่เกี่ยวเลยจริงหรือเปล่าคือพูดไปเพื่อดับกระแสเรื่องคุณปรินตอนนั้นจำได้ไหมจำได้ผมจะไม่เอาอะไรอีกแล้วคือเราต้องพักเราต้องโตในกรุงเทพก็ต้องโตด้วยคือพูดไปด้วยหัวใจอะนะเอาด้วยหัวใจที่หวังดีต่อพรรคแต่ไม่คิดว่ามันจะโอ้โหผูกมัดขนาดนั้นนะแต่อาจจะตั้งใจจริงก็ได้ครับก็มีคนบอกว่าอย่างนั้นเลยหัวหน้าเลขาครับประกาศกับคำขออภัยพี่น้องประชาชนผมจะมากอบกู้พรรค2ปีเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่เขาเรียกว่ายอมตบัดสัตว์เพื่อต้องเดินหน้าต่อเพื่อต้องเดินหน้ายอมเจ็บแต่มันจบยอมผิดคำพูดนิดหน่อยแต่ว่าสองปีนี้ต้องเดินหน้ามันน่าจะดีกว่ามีคนนี้มีคนนี้บางคนคิดอย่างนี้นะแต่บางคนคิดว่าก็ยังมีอีกหลายคนที่มีความเหมาะสมนะคุณองอาจก็ดีคุณอภิสิทธิ์ก็ได้ก็เขาไม่มาแล้วไงแต่ว่าคือมันสูตรกลุ่มนี้เขาจะเดินหน้าอยู่แล้วกลุ่มอำนาจใหม่ที่ว่านะถัดไปนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องดูว่าพักเก่าแก่77ปีเนี่ยนะซึ่งมีหัวหน้าพักมาแล้วเนี่ย8ท่าน8คนคนที่9เป็นใครไล่เรียงดูแบบเร็วๆนิดนึงก็แล้วกันนะฮะนี่ท่านควงท่านเสนีปาโมดนี่ท่านพันเอกธนาคอมันครับนะโอ้โหแล้วแต่เป็นบิ๊กเนมเป็นคนที่คุณอุปการอย่างยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองเรานะอดีตนายกชัยรัตกุลนะคุณชวนหลีกภัยท่านประธานคุณบัญญัติประธานอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกคุณอุดาจุลินลักษณวิศิษฐ์คนที่9คือทำไมหน้าตาคล้ายๆรูปอภิสิทธิ์อ่ะนะผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายเอ้ยเหมือนน้องเอาเงานี้มาแล้วก็ถอดออกทําเป็นเงาหรือเปล่าเนี่ยด้วยความเคารพแต่ไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอนวันก่อนโน้นสัก2 3อาทิตย์แล้วผมเจอคุณอภิสิทธิ์นะครับบอกว่าระหว่างเป็นนายกกับเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่ท่านคิดว่าอะไรยากกว่าครับคุณอภิสิทธิ์ตอบอย่างไม่ลังเลเลยนะเป็นโจ๊กๆหน่อยบอกว่าหัวหน้าพรรคครับเป็นหัวหน้าพรรคยากกว่าเยอะบริหารยากกว่าเยอะนะแต่เที่ยวนี้ไม่มีร่องรอยว่าคุณอภิสิทธิ์จะได้กลับมานะถ้าไม่มีการเปลี่ยนใจครั้งใหญ่ของคุณเฉลิมชัยกับพวกอ้าวนี่ทีนี้โจทย์อ้าวส่งท้ายส่งท้ายนิดหนึ่งพรรคเก่าแก่77ปีนะนี่แหละครับตอนนี้นี่ถ้าให้เต็งก็คือยังเป็นนราพัฒน์อยู่นะครับนี่นะแล้วก็มาเฉลิมชัยคุณเดียน่าจะเป็นทางเลือกที่สุดท้ายสุดท้าย
จทย์มีอะไรบ้างคุณหนุ่มสั้นๆฝากให้กับประชาธิปัตย์หน่อยครับความแตกแยกโอ้โหฟื้นฟูฟื้นฟูค้นหาอุดมการณ์ค้นหาเหรอ เอ๊ะมันไม่มีแล้วมียังมีอยู่นี่พี่สำราญทำไมต้องไปค้นเหมือนหาไม่ยากจิตวิญญาณมันคืออะไรนี่นะแน่นอนต้องเป็นพรรคที่ทันสมัยตอบโจทย์คนทุกรุ่นครับแต่ว่าทันสมัยไม่จำเป็นต้องเอาคนรุ่นใหม่มาอย่างเดียวนะแล้วก็ทำอย่างไรนี่ต่ำกว่าเดิมอยู่25ก็น้อยแล้วรักษาไว้ให้ได้25ที่นั่งให้ได้นะเพราะผมคุยกับใครต่อใครมาโอ้โหบอกสมัยหน้าในกรุงเทพก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้อ่ะอยากว่าจะปฏิบัติเลยพรรคอื่นก็เถอะเหนื่อยครับอ่ะก็หวังว่าวันที่9จะจบน่าจะจบต้องจบแหละจะจบอย่างไรจะจบอย่างไรครับ